ท่านประธานที่เคารพค่ะแนนบุธิดาสมชัยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพักภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะในประเด็นของร่างพระราชบัญญัติการทำประชามติที่ทางวุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้นในส่วนประเด็นการอภิปรายของดิฉันก็คงจะต้องบอกว่ามีในส่วนทั้งเห็นด้วย และกึ่งๆไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ทางวุฒิสภาได้ได้แก้ลงมาท่านประธานคะถ้าดูจากเนื้อหาในมาตรา13ที่ทางวุฒิสภาได้แก้มานั้นเาขาจริงก็จะคล้ายๆประเด็นกับที่ท่านมาริกาได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ว่าจะคล้ายๆกับที่ร่างของพรรคภูมิใจไทยเราได้เสนอไปตั้งแต่ครั้งแรกในการทำนะคะทีนี้ประเด็นหลักที่ทฉันมองคืออย่างนี้ค่ท่านประธาน ประเด็นการกําหนดวิธีการทําประชามติท่านประธานคะดิฉันมองในประเด็นของวุฒิสภาที่ไปกําหนดเฉพาะในเรื่องของการมีเับเบิลมาจอรตีในเรื่องของเฉพาะในส่วนของการทำรัฐธรรมนูญแต่จริงๆแล้วดิฉันกับมองอีกมุมหนึ่งค่ะในมุมของการทําประชามตินั้นท่านอย่าลืมค่ะว่าการทำปรมชามติไม่ได้ใช้กันเฉพาะแค่เรื่องรัฐธรรมนูญอย่างเดียวการทําประชามติของประเทศนั้นเนี่ย เป็นประเด็นสําคัญต่างๆเวลาเราจะใช้พรบฉบับน,นี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจอะไรก็ตามแต่ถ้าเราจะปล่อยไม่ให้มีการเซตมาตรฐานหรือว่าเซตเปอร์เซนเทขึ้นมามีการล็อกเอาไว้1ชั้น2ชั้นเพื่อความปลอดภัยในการในการทำประชามติไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยเมื่อไม่มีบามาตรฐานเอาไว้เราจะสามารถอ้างอิง ได้อย่างไรว่านี่คือเสียงข้างมากหรือนี่คือเสียงส่วนใหญ่ของประเทศที่ต้องการทําประชามติในประเด็นนั้นๆถ้าอันนี้ไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องรัฐมนุญอย่างเดียวนะคะรรท่านประธานถ้าเกิดมีประเด็นสําคัญเรื่องอื่นในการต้องการทําประชามติแต่สุดท้ายแล้วประเด็นนั้นอาจจะไม่เป็นที่สนใจกับสังคมมากนักมีผู้คนออกมาใช้สิทธิ์หลักแสนคนหรือเพียงแค่ล้านตน้ตนๆอย่างนี้เราจะสามารถอ้างได้อย่างไรว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ ถ้าในประเด็นของการทําประชามตินะคะทำประามเพราะนั้นในประเด็นที่ทางวุฒิสภาล็อกเอาไว้ไว้เฉพาะการทำประชามติที่มีดับเบิอร์จอนี่เนี่ยให้ล็อกไว้เฉพาะรัฐธรรมนูญนั้นประเด็นนี้ที่ฉันก็อาจจะเห็นต่างในส่วนของวุฒินะคะแต่จริงๆที่ฉันเห็นด้วยเลยเนี่ยในประเด็นของการทำประชามติซึ่งแน่นอนละค่ะเรื่องที่เราทํากันอยู่ขนาดนี้เนี่ยนี่คือหนทางเบื้องต้นที่เราจะนําไปสู่การ ทำประชามติเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญต่อไปแต่ทีนี้ค่ะการเริ่มต้นนั้นเนี่ยค่ะของการแก้ไขรัฐมนูญต้องบอกไว้ก่อนนะคะทางพักภูมิใจไทยของเราเนี่ยเราเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเว้นหมวดหนึ่งและหมวด2แต่การแก้ไขหนทางในการไปสู่การแก้ไขนั้นหนทางที่สง่างามมันต้องมีค่ะท่านประธานหนทางที่สง่างามนั้นที่นี้หมายถึงอะไรคะ หมายถึงการทำประชามติที่มีเสียงมากพอที่จะกล่าวอ้างได้ว่าเราเห็นควรแล้วเวลานี้ถูกต้องแล้วที่จะต้องแก้ประชามติที่จะต้องแก้ธรรมนูญเพราะอะไรครับเพราะาธรรมนูนปีหกนั้นท่านอย่าลืมนะคะว่ามีผู้ออกมาใช้เสียงมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามติเนี่ย29ล้านคนจาก50ล้านคนแล้วอยู่ดีท่านจะมาแก้การทรรมประชามติในรอบนี้โดยท่านจะมาบอกว่า ไม่เป็นไรเราไม่ต้องเซตเป็นสแตนดาดไม่ต้องเซตเป็นบาร์เอาไว้ไม่ต้องมีเปอร์เซนเทจใครจะมาเท่าไหร่ก็ได้แน่นอน,นะคะ่ะเรื่องธรรมนูญมีคนมาเยอะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นอาจจะมีคนมาน้อยแต่ถ้าถามว่าถ้าเราไม่เซตเอาไว้ท่านจะใช้สิทธิ์อันใดที่จะอ้างว่าเราถึงเวลาที่เหมาะสมและสมควรแล้วในการแก้ไขธรรมนูญฉบับนี้ในเมื่อธรรมนูญฉบับนี้มีคนออกมาใช้เสียงถึง29ล้านคนแน่นอนคะ่ะทั้ง29ล้านคนไม่ได้เห็นด้วย มี16บล้านเสียงมี10บล้านเสียงที่ที่อยู่ใน29ล้านเสียงนั้นแต่ใดๆก็ตามแต่แน่นอนละคะ่ะท่านประธานอย่างที่บอกมันต้องมีความสง่างามในการที่จะเดินไปถึงการแก้ไขมรรญนเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะบอกว่าเรากลัวกลัวการล็อกกลัวว่าคนจะไม่ออกมาใช้มติรรมท่านประธานคะเมื่อสักครู่ท่านมริกาอภิปรายแล้วแม้กระทั่งการเลือกตั้งท้องถิ่น ก็ยังเซตเอาไว้ที่อย่างน้อยต้องมีผู้มาใช้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง10%การเลือกตั้งสสถ้าไม่มีคู่แข่งเราก็ต้องมีสิทธิ์ผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ํากว่า20%นี่เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเรื่องธรรมนูญเรื่องการธรรมาชามติที่เกี่ยวข้องธรรมนูญท่านจะไม่เซตมาตรฐานเอาไว้หรอคะท่านจะไม่ทําทในเรื่องที่สมควรเพื่อที่จะอ้างอิงได้ว่านี่เป็นความต้องการของเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ แน่นอนแหละค่ะท่านประธานวันนี้มีหลายความเห็นและฟังมาช่วงต้นถึงแม้จะไม่กี่ท่านก็ตามแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดอยู่คือตอนนี้คือการมีทางเลือกสองทางระหว่างการไม่กําหนดเสียงขั้นต่ําหรือการกําหนดเสียงกึ่งหนึ่งที่สวเขาแก้กลับมาถ้าให้เลือกระหว่างสองทางนี้แน่นอนค่ะพรรคภูมิใจไทยเราคงต้องบอกว่าถ้าจะให้สง,ง่างามที่สุด ถ้าจะให้สวยที่สุดและข้อที่เป็นข้ออ้างได้ดีที่สุดก็คือการกําหนดเสียงขั้นต่ําค่ะกําหนดเสียงขั้นต่ําคือการกําหนดเสียงกึ่งหนึ่งแต่ทีนี้ค่ะท่านประธานแน่นอนแหละหลังจากนี้ถ้าจะมีการตั้งกรรมธิการร่วมระหว่างสองสภาในชั้นกรรมธิการนั้นถ้าท่านถ้าท่านที่ไม่เป็นกรรมธิการท่านจะบอกว่าสุดท้ายแล้วท่านกังวลในเรื่องประเด็นของเสียงกึ่งหนึ่งอาจจะใช้เสียงเยอะเกินไปอาจจะกังวลว่าจะมีคนออกมาหรือไม่ สุดท้ายแล้วท่านจะเลือกประเด็นของใช้เสียงเกินหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่ก็ย่อมได้กับท่านประธานอย่างน้อย,อยเราควรจะมีมาตรฐานเอาไว้ไม่ใช่ปล่อยไปเลยค่ะปล่อยไปเลยเนี่ยมันผูกพันไปกับเรื่องอื่นๆด้วยอย่างที่บอกในะตอนต้นกับท่านประธานถ้าเราใช้ประชามติทําเรื่องนอื่นอน,นอกเหนือจากธรรมนูญไปด้วยในประเด็นอื่น,นๆนะท่านประธานถ้าเราไม่เซ็ตเสียงเอาไว้ และเกิดบางเรื่องเรามีคนมาใช้สิทธิแค่หนึ่งล้านคนในการกในการทําประชามติเราจะอ้างได้ยังไงคะว่านี่คือเสียงส่วนใหญ่ของประเทศแล้วมีเพื่อนสมาชิกเป็นห่วงเรื่องการใช้งบประมาณใช้ซ้ําใช้ซ้อนใช้หลายครั้งงบประมาณที่ใช้สุดท้ายแล้วก็คือใช้ในประเทศนี่แหละค่ะเราไม่ไดเอางบไปใช้ในส่วนของต่างประเทศเลยในการทําประชามติต่างประเทศก็คือการส่งใบที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศใช้เท่านั้นเองแหละค่ะท่านประธานสุดท้ายแล้วงงบประมาณทั้งหมด ก็ใช้ในประเทศหมุนอยู่ในประเทศเนี่ยท่รรานประธานเพราะฉะนั้นในประเด็นการทําประชามติฉันก็ยังมองว่าสิ่งที่ทางวุฒธธิสภาแก้ไขมาก็พอรับฟังได้ค่ะท่านประธานเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกรรมธิการค่ะทางเราไม่ติดค่ะถ้าท่านจะใช้เสียงกึ่งหนึ่งหนึ่งในสหรือหนึ่งใน4ี่ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ